พอดแคสต์ประวัติศาสตร์กับผมการนิโคสาเกียรติคุยเล่นเรื่องประวัติศาสตร์ทุกคนนะครับเคยรู้ใช่ไหมครับว่าประเทศอังกฤษนะครับเคยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเนี่ยรอบหนึ่งนะครับประเทศที่แบบเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับประเทศอนุรักษ์นิยมอย่างประเทศอังกฤษนะครับเคยที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองรอบหนึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่เปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์นะครับเปลี่ยนมาเป็นระบอบที่เป็นประชาชนเนี่ยปกครองประเทศนะครับในช่วงสมัยของยุคคิงเฮนรี่นะครับคิงเฮนรี่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคิงเฮนรี่ที่8นะครับเป็นพระราชาสมัยนู้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆแล้วจะเป็นช่วงของพระเจ้าพระราชาที่ชื่อว่าชาวที่1นะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชาที่มีพระสนมเยอะที่สุดพระองค์หนึ่งของประเทศอังกฤษเลยนะครับเดิมทีเนี่ยพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยจะไม่ได้เป็นคนขึ้นครองราชนะครับเดี๋ยวเราบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่ค่อยได้ใช้ศัพท์ราชาศัพท์มากนักนะครับเพราะผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับโอเคพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยก็มีพระสนมเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะต้องขึ้นครองราชนะครับแต่ว่าบังเอิญพี่ชายของเขาเนี่ยสวรรคตก่อนนะครับคนที่ได้รับราชสมบัติเนี่ยก็จะเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่8ต่อมาจากพี่ชายนะครับไม่ได้รับแค่สมบัติอย่างเดียวนะครับยังได้รับราชินีจากพี่ชายขึ้นมาด้วยนะครับพี่ชายราชินีจากพี่ชายเนี่ยก็คือพระนางเจ้าแคทเธอรีนนะครับองค์หญิงแคทเธอรีนนะครับจากประเทศสเปนนั่นเองนะครับองค์หญิงแคทเธอรีนเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งศาสนามากนะครับเป็นศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับผมแล้วเรื่องมันจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนอกจากว่าตัวของพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยไม่ได้รักนางแคทเธอรีนนะครับแต่ไปรักคุณแอนโบลีนนะครับคุณแอนโบลีนเนี่ยก็เป็นเหมือนสนมเอกของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับแอนโบลีนเนี่ยก็หัวใสมากนะครับเป็นพระสนมโปรดคนโปรดนะครับแต่ว่า แกชอบคอกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8แล้วแกก็หวังที่จะขึ้นมาเป็นพระราชินีด้วยนะครับผมแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวของควีนแคทเธอรีนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งศาสนามากเลยทำให้แบบยุติความสัมพันธ์หรือว่าหย่าร้างกับตัวของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ไม่ได้นะครับก็เลยต้องอยู่กันไปอย่างนั้นนะครับซึ่งพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบอยากแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าปัญหามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็เลยตั้งนิกายใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แบบสนุกมากนะครับก็คือตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยเป็นศาสดาของนิกายนั้นนะครับเป็นผู้นำของนิกายนั้นนะครับทีเนี้ยก็เลยมีช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่แบบประชาชนหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ชอบพระเจ้าเฮนรี่ที่8ประมาณนึงเหตุผลเพราะว่าตัวของประชาชนในประเทศอังกฤษเนี่ยมีปัญหากับ โป๊ปของศาสนาคริสต์ที่เป็นคาทอลิกอยู่แล้วนะครับเดิมทีนะครับก็เลยแบบเปลี่ยนนิกายมาเป็นนิกายเดียวกับคิงเฮนรี่ที่8เหมือนกันนะครับเพราะก็ได้คะแนนนิยมกันนะครับพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยก็ยังแต่งงานกับนางควีนแคทเธอรีนอยู่นะใช่ไหมครับก็เลยหลังจากรัชกาลถัดมาก็จะเป็นลูกของคิงเฮนรี่ที่8แล้วก็เป็นลูกของนางแคทเธอรีนนะครับควีนแคทเธอรีนนะครับก็คือควีนแมรี่นะครับควีนแมรี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบยากลำบากของประชาชนประเทศอังกฤษมากๆเลยนะครับเพราะว่าควีนแมรี่เนี่ยได้ความแบบคลั่งศาสนาจากตัวของควีนแคทเธอรีนมาเหมือนกันนะครับก็เลยแบบอยากที่จะเปลี่ยนศาสนาอยากที่จะเปลี่ยนให้คนที่นับถือแบบนิกายมันจะมีนิกายมีคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์นะครับโดยเฉพาะนิกายนี้นะครับเป็นปัญหากับตัวของควีนแมรี่มากๆนะครับก็เลยสั่งควีนแมรี่เนี่ยในสมัยนั้นนะครับพระราชาพระราชินีเนี่ยสามารถสั่งให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนศาสนาได้นะครับแต่ว่าตัวของควีนแมรี่เนี่ยก็ใช้วิธีที่ฆ่าเผาทั้งเป็นหรืออะไรแบบนี้ครับคล้ายๆการล่าแม่มดนะครับให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เกิดเรื่องนะครับก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบทรมานกับประเทศอังกฤษประชาชนมากๆเลยนะครับควีนแมรี่เนี่ยเป็นขึ้นชื่อว่าแบบเป็นราชินีที่แบบโหดร้ายที่สุดคนหนึ่งของประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ในเวลาถัดมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันทุกวันนี้นะครับก็ควีนแมรี่เนี่ยก็ถูก
ได้รับเกียรตินะครับจากประชาชนหรือว่าคนทั่วไปจากของทั่วมุมโลกเลยนะครับตั้งชื่อเป็นชื่อค็อกเทลนะครับก็คือค็อกเทลเมนูแมรี่ผู้บ้านเลือดนะครับไม่รู้มีคนเคยได้ยินไหมครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่แบบทรมานมากสำหรับประชาชนของอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ช่วงเวลาที่แบบยากลำบากของประชาชนอังกฤษนะครับมีช่วงเวลาที่แบบไม่ได้นานมากนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยควีนแมรี่เนี่ยก็ได้สวรรคตนะครับคนที่ได้ขึ้นครองราชถัดมานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้ประชาชนอังกฤษเนี่ยเหมือนได้หายใจหายคออีกครั้งนะครับด้วยแบบราชการแบบสบายมากขึ้นนะครับแบบว่าไม่ต้องเคร่งศาสนาแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของควีนอลิซาเบธที่1นั่นเองนะครับควีนอลิซาเบธที่1เนี่ยต้องท้าวความอย่างนี้ครับควีนอลิซาเบธที่1เนี่ยเป็นคริสต์นะครับเป็นคริสต์ที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์นะครับแต่ตัวของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เขานะครับก็ย้อนกลับมาที่ตัวละครก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคิงแฮร์รี่นะครับคิงแฮร์รี่ที่8แล้วก็เป็นแม่ก็คือเป็นนางแอนโบลีนนะครับก็คือเหมือนว่าเป็นพระสนมนั่นเองนะครับก็ได้ขึ้นครองราชก็จะเป็นควีนอลิซาเบธนะครับถัดมาถึงช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็คือเป็นช่วงเวลาของช่วงที่พระเจ้าชาวที่1นะครับเป็นช่วงที่แบบระบบการปกครองที่แบบสมัยนั้นก็จะเป็นระบบกษัตริย์นะครับก็มีความแบบขัดแย้งกับประชาชนประมาณนึงเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยตัวของพระเจ้าชาวที่1เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้แย่มากนักนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้แย่เศรษฐกิจก็ดีนะครับแต่ว่ามันติดหลายๆเรื่องนะครับซึ่งหลายๆเรื่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเขาบอกว่าตัวของพระเจ้าเห็นพระเจ้าชาวที่1เนี่ยกดขี่ประชาชนเกินไปนะครับข้อที่2เลยก็คือเรื่องของพระเจ้าชาวที่1เนี่ยมีการแบบรวบอำนาจไว้กับตัวเองนะครับยึดอำนาจจากขุนนางต่างๆเนี่ยมาไว้ในมือของตัวเองนะครับส่วนข้อที่3น่าจะเป็นข้อที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของศาสนานะครับในช่วงของพระเจ้าชาวที่1นะครับพระเจ้าชาวที่1เนี่ยก็นับถือนิกายคาทอลิกเหมือนกันนะครับก็เลยมีการแบบเปลี่ยนบังคับต่างๆให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมานับถือนิกายคาทอลิกนั่นเองนะครับผมพอในช่วงของพระเจ้าชาวที่1เนี่ยมันก็จะมีการประชุมสภาใช่มั้ยครับการประชุมสภาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสภาผู้แทนราษฎรที่แบบส.ส.แต่ละทีมแต่ละคนนะครับเอาปัญหามาพูดกันในสภานะครับซึ่งในสภาของอังกฤษในช่วงเวลานั้นนะครับก็เหมือนว่าโยนปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในเรื่องของกฎขี่แล้วก็ในเรื่องของการสู้รบอะไรเงี้ยครับมาเป็นแบบเป็นปมในสภานะครับตัวของส.ส.นะครับมีคนหนึ่งนะครับมีหลายคนแหละโจมตีเดยุคคนสนิทของพระเจ้าชาวที่1นะครับก็คือเดยุคของบักกิงแฮมนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนโปรดของพระเจ้าชาวที่1เลยนะครับตอนนั้นนะครับคิงเนี่ยคิงชาวเนี่ยก็อยากจะให้สภาเนี่ยอนุมัติงบประมาณในการสู้รบนะครับเพื่อที่สมัยนั้นก็เป็นช่วงสงครามใช่มั้ยครับตัวของรัฐสภาเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยงบประมาณเนี่ยมันมากเกินไปมันไม่ควรที่จะเอาไปในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะว่ารัฐสภาในช่วงเวลานั้นเห็นว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็ตัวดายุคของบักกิงแฮมเนี่ยนำทัพไปทีไรก็แพ้นะครับจนถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏนะครับผมตัวของชาวที่1เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันดูถูกพระเจ้าชาวที่1เพราะว่าเอาตัวของสนิทเนี่ยมาโจมตีนะครับพระเจ้าชาวที่1เนี่ยก็เลยสั่งปิดสภาไปนั่นเองครับผมแต่หลังจากนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาแบบสั้นๆนะครับไม่ได้นานมากก็ประมาณปี2ปีนะครับภายหลังเนี่ยพระเจ้าชาวที่1เนี่ยก็มีการเปิดประชุมสภาอีกครั้งนะครับพระเจ้าชาวที่1เนี่ยก็ต้องการอนุมัติขออนุมัติเงินอีกแล้วนะครับทางรัฐสภาเนี่ยก็เริ่มมีอำนาจในการต่อรองกับกษัตริย์มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับโดยรัฐสภาเนี่ยก็ต่อรองกับพระเจ้าชาวที่1ว่าเราจะให้งบประมาณเกี่ยวกับให้กับพระเจ้าชาวที่1นะครับแต่ว่าพระเจ้าชาวที่1เนี่ยต้องทำตามข้อตกลงประมาณ4ข้อนะครับข้อแรกก็คือจะไม่ขึ้นภาษีประชาชนนะครับหากรัฐสภาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับข้อที่2ก็คือจะไม่จับประชาชนเนี่ยเข้าคุกโดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือจะไม่ส่งทหารไปอยู่กินอยู่นอนกับประชาชนเหมือนว่าไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของประชาชนนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับขอให้พระเจ้าชาวเนี่ยไม่ออกกฎอัยการศึกในเวลาปกตินั่นเองนะครับส่วนพระเจ้าชาวเนี่ยด้านพระเจ้าชาวเนี่ยก็อยากได้เงินไปสู้รบใช่ไหมครับก็เลยรับปากรับคำเซ็นสัญญากับรัฐสภาเนี่ยเรียบร้อยนะครับ
แต่หลังจากได้เงินมาในการไปสู้รบนะครับพระเจ้าชาวที่1ก็กลับเทสัญญานะครับไม่ปฏิบัติตามสัญญานะครับก็เลยโนสนโนแคร์นะครับแล้วก็ยังเก็บภาษีอย่างที่อยากจะเก็บนะครับยังบังคับให้คนเนี่ยเปลี่ยนศาสนาแบบตามใจเลยนะครับท่านหลังจากการกระทำของพระเจ้าชาวที่1เนี่ยก็เริ่มมีคนต่อต้านในรัฐสภานะครับจนพระเจ้าชาวเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นหรือว่าแบบมีแนวโน้มที่จะเกิดการก่อการปฏิวัตินะครับพระเจ้าชาวเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะสั่งให้มีการแบบปิดสภาไปทั้งหมด11ปีนะครับในช่วงเวลาหลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลาที่แบบ11ปีเนี่ยผมขอย้อนมาที่คนคนหนึ่งนะครับในช่วงเวลา11ปีเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลิเวอร์คอมเวลนะครับโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยเป็นลูกชาวนานะครับที่แบบเป็นชาวนาที่ร่ำรวยนะครับโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นลูกคนรวยใช่ไหมครับก็จะมีเพื่อนเป็นไฮโซเป็นมีเพื่อนเป็นแบบชนชั้นสูงนะครับก็เลยได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเนี่ยให้ไปเป็นสภาไอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือเป็นส.ส.นั่นเองนะครับโอเคพอหลังจากที่แบบตัวเองเนี่ยตัดสินใจลงไปเป็นส.ส.นะครับก็มีการเสนอชื่อให้กับคิงชาวนะครับในช่วงเวลาที่แบบยังมีสภาอยู่นะคิงชาวก็บอกว่าคนนี้เขาไม่รับนะครับไม่อยากให้เป็นส.ส.นะครับเนื่องจากที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นชาวนานะครับไม่เหมาะสมที่จะเป็นส.ส.นะครับก็เลยไม่ได้เป็นส.ส.ช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่แบบเขาอายุประมาณ29นะครับก็ได้กลับมาลงสมัครเป็นส.ส.อีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในรัฐสภาแล้วนะครับผมแต่ว่าก็เป็นส.ส.ได้เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็แค่ปีนึงนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าชาวเนี่ยก็สั่งปิดรัฐสภานะครับไป11ปีนะครับตัวของโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับก็กลับต่างจังหวัดนะครับกลับถิ่นฐานที่ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ซุ่มที่จะพัฒนาทีมพัฒนากองทัพของตัวเองนะครับเป็นทหารม้าของตัวเองนะครับมีการฝึกซ้อมนะครับตัวโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยก็แบบเห็นความแบบไม่แฟร์ในเรื่องของการนับถือศาสนานะครับของนิกายคาทอลิกแล้วก็นิกายโปรเตสแตนต์นะครับโอลิเวอร์คอมเวลก็เลยประกาศว่าคนที่จะมาเป็นทหารม้าของตัวเองได้ของทีมนี้ได้นะครับก็ต้องเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นะครับไม่รับพวกคาทอลิกนะครับดังนั้นนะครับไอคนที่นับถือโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ชอบใจกันใหญ่นะครับก็เลยได้คะแนนนิยมนะครับเพราะว่าเหมือนโปรเตสแตนต์เนี่ยเคยถูกกดขี่มาตลอดในช่วงเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดประชุมสภาอีกครั้งนะครับหลัง11ปีนะครับเพราะว่าตัวของพระเจ้าชาวที่1เนี่ยเริ่มเห็นท่าทีไม่ดีว่าถ้าปิดสภานานไปกว่านี้เนี่ยจะเป็นผลเสียกับตัวเองนะครับเพราะว่ารู้ข่าวในเรื่องของการระดมทหารม้านะครับก็เลยสั่งให้เปิดสภาเพราะว่าคิดว่าจะได้คะแนนนิยมจากประชาชนกลับมานะครับแต่เหมือนว่าการเปิดประชุมสภาในครั้งนั้นนะครับจะเป็นผลเสียกับตัวของพระเจ้าชาวที่1มากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนเปิดประชุมสภามาให้เอาปัญหาทั้งหมด11ปีเนี่ยมาลุมด่ามาลุมโจมตีเกี่ยวกับระบอบการปกครองรัฐบาลสมัยนั้นนะครับมาโจมตีกันใหญ่แล้วคนที่นำรัฐบาลสมัยนั้นก็จะเป็นนายกใช่ไหมครับก็จะเป็นคนสนิทของตัวพระเจ้าชาวเองนะครับก็เหมือนว่าโดนลุมในรัฐสภานะครับผมพอประชุมสภาไปสักพักหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่11ปีมีแต่ปัญหามีแบบเรื่องของภาษีเรื่องของศาสนานะครับตัวของสภาเนี่ยก็เลยมีมติว่าหาข้อตกลงกันได้ว่าคนที่นำมาซึ่งปัญหาเนี้ยก็คือหัวหน้ารัฐมนตรีนะครับหรือว่านายกนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ดำเนินการนะครับแล้วก็แนะนำตัวของพระเจ้าชาวนะครับให้เก็บภาษีเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็เลยหวยก็ไปออกที่หัวหน้ารัฐบาลนั่นเองนะครับผมแล้วสภาเนี่ยก็เลยลงมติกันว่าให้เอาตัวของหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยไปประหารชีวิตซะนะครับผมตอนนั้นนะครับพระเจ้าชาวที่หนึ่งเนี่ยก็เลยแบบโกรธมากอารมณ์เสียมากแล้วก็เหมือนว่าเป็นการแบบดูหมิ่นตัวเองอีกครั้งนึงนะครับพระเจ้าชาวที่1ก็เลยสั่งให้ทหารของตัวเองนะครับสั่งเพราะว่าเป็นกษัตริย์ก็ต้องมีทหารใช่มั้ยครับสั่งให้ทหารตัวเองเนี่ยไปบีฟหรือว่าไปแบบกดดันที่รัฐสภานะครับก็ส่งทหารไปที่รัฐสภาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับที่แบบทหารไปถึงรัฐสภาแล้วตัวของส.ส.ในรัฐสภาที่อยู่ในเวลานั้นนะครับก็เลยเหมือนว่าคิดแล้วนะครับคิดแล้วว่าไม่มีผิดเลยว่าตัวของพระเจ้าชาวที่1เนี่ยจะทำแบบนี้นะครับรัฐสภาเนี่ยก็มีการแบบส่งข่าวไปที่ตัวของโอลิเวอร์คอมเวลนะครับ
ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็โอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยก็เลยส่งทหารม้าของตัวเองเนี่ยมาที่รัฐสภาเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับตัวของโอลิเวอร์คอมเวลนะครับก็นำทัพกับตัวของเซอร์โทมัสนะครับแล้วก็ตั้งชื่อทหารให้ตัวเองนะครับแล้วก็สั่งให้ทหารของตัวเองเนี่ยโกนหัวให้หมดนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบฆ่ากันเองนะครับก็เลยมีการตั้งชื่อพวกเดียวกันว่าเป็นแก๊งหัวกลมนะครับสมัยนั้นพอถึงแก๊งหัวเกรียนใช่ไหมครับก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองนะครับหรือว่า Civil War ในประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับก็สงครามกลางเมืองในประเทศอังกฤษเนี่ยก็เกิดการสู้รบกันหลายครั้งนะครับหลายๆครั้งก็แบบมีการแบบอ่อนแรงลงนะครับแล้วก็คนที่แบบชนะซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมของโอลิเวอร์คอมเวลนั่นเองนะครับพอชนะเรื่อยๆนะครับจนทีมของพระเจ้าชาวที่1เนี่ยแพ้อย่างหมดรูปเลยนะครับพระเจ้าชาวที่1เนี่ยก็เลยลี้ภัยไปอยู่ที่สกอตแลนด์นั่นเองนะครับตัวของสกอตแลนด์เนี่ยก็มีการประชุมกันว่าเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วเพราะว่ากองทัพของโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแข็งแกร่งแล้วก็แบบน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆสกอตแลนด์เนี่ยก็เลยส่งพระเจ้าชาวที่1เนี่ยกลับอังกฤษนะครับหลังจากนั้นก็มีการประชุมสภากันอีกครั้งนะครับว่าจะเอายังไงกับพระเจ้าชาวที่1ดีนะครับตัวของรัฐสภาเนี่ยก็เลยลงมติกันว่าพระเจ้าชาวที่1เนี่ยอยู่ไปก็จะมีแต่การสร้างปัญหานะครับไม่ทำให้ประเทศอังกฤษดีขึ้นนะครับก็เลยรัฐสภาเนี่ยก็เลยลงมติว่าเราจะนำพระเจ้าชาวที่1เนี่ยไปประหารชีวิตนะครับผมช่วงเวลานั้นนะครับเป็นวันที่31มกราคมนะครับก็มีการแบบจับตัวพระเจ้าชาวที่1เนี่ยมาประหารชีวิตครับผมโดยพระเจ้าชาวที่1เนี่ยไม่ได้แสดงท่าทีของความหวาดกลัวไม่ได้แสดงท่าทีของความเกรงกลัวต่อแบบสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญนะครับพร้อมพูดเสียงแข็งอีกว่าเขารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการที่เขาต้องมาถูกประหารชีวิตครั้งนี้แล้วเขาก็จะไม่ลืมนะครับโดยที่ไม่มีการหวาดกลัวเลยนะครับหลังจากพระเจ้าชาวที่1เนี่ยถูกประหารชีวิตแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่ต้องขึ้นครองบัลลังก์นะครับก็หวยไม่ได้ตกไปที่ใครนะครับก็ตกไปที่โอลิเวอร์คอมเวลนะครับเนื่องจากแกเป็นคนที่นำทัพในหลายๆครั้งแล้วก็มีคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนมากนะครับก็เลยได้รับการแบบขึ้นครองบัลลังก์นะครับอังกฤษนะครับก็จะมีมงกุฎประจำตระกูลของประเทศอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับตัวของโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยก็จะได้รับมงกุฎนั้นด้วยและต้องบอกว่ามงกุฎของที่โอลิเวอร์คอมเวลเคยได้รับนะครับก็ยังใช้มาถึงทุกวันนี้นะครับเช่นเดียวกับควีนอลิซาเบธในปัจจุบันก็ใช้มงกุฎเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยก็เป็นประชาชนคนเดียวที่เคยขึ้นครองบัลลังก์ของประเทศอังกฤษในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าครองได้สั้นๆนะครับเพราะว่าเขาก็ป่วยเสียชีวิตก็ในเวลาถัดมานั่นเองนะครับผมสุดท้ายหลังจากที่โอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยปกครองบริหารประเทศนะครับก็มีชาวอังกฤษนะครับก็เรียกร้องให้ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็เลยกลายเป็นคนเดียวนะครับที่ได้ครองบัลลังก์นะครับ